ซึ่งงานนี้ชาวเผือกแห่กันเดาอย่างสนุกสนานเพราะว่าคำใบ้ปริศนากรณีเพจดังตลาดร่างอัปเกรดออกมาแฉแฮชแท็กเมียยูทูบเบอร์จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ติดอันดับที่1เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแฉคำใบ้ปริศนาคืนนี้มีเรื่องร้อนๆเมียยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งแอบแซบกับผัวชาวบ้านผู้ชายมีลูกมีเมียกันแล้วจนเมียหลวงไปสืบเจอจนขู่จะฟ้องนะคะคุณตั้งตารอได้เลยนะคะมาไทยกันเล่นๆสิว่าใครกันเอ่ยซึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าที่ทางเพจดังก็ได้นำข้อมูลออกมาแชร์ต่อภาพที่2ถึงจุดเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระบุเอาไว้ว่าแชร์ต่อภาพ2พร้อมมีการตั้งชื่อเรื่องเสร็จสรรพว่าญาติสื่อรักโรงพยาบาลสื่อหัวใจเรื่องมันก็เริ่มจากอียากแล้วก็อีเมียยูทูบเบอร์นี่แหละมันจุงกันไปงานอีเวนต์หนึ่งบังเอิญวันนั้นเจอผู้ชายมากเข้มๆท่านหนึ่งทำงานในอีเวนต์พอดีทั้งผู้ชายอีเมียยูทูบเบอร์ก็อีย่างมันมาปากกันในงานนี้ด้วยอีเมียยูทูบเบอร์ก็เลยสั่นเลยนะคะระดับ 7.8 ลิตรก็ฝากย่าไปสื่อรักบอกผู้ชายว่าชอบนะคะ I love you บราวๆเอ๊ะพอมันแซบกันไปหลายรอบทีนี้ค่ะเมียหลวงของท่านผู้ชายคนนั้นก็ได้กลิ่นตุตุเพราะว่าเซนส์ของผู้หญิงมันแรงสุดๆเมียหลวงก็เลยไปค้นกล้องวงจรปิดที่ร้านสืบทุกอย่างจนเจอคลิปที่2ชู้มันกอดกันกลมกลิ้วใครเห็นก็รู้ราคาว่าแซบกันจนฉ่ำเจอหลักฐานปุ๊บทั้ง2คนก็ยอมรับว่าแซบกันจริงๆค่ะคุณทางเมียหลวงก็เลยโทรไปฟ้องผัวฝรั่งของเมียน้อยนะคะว่าเมียคุณมาฟาดกับผัวดิฉันนะคะถ้าหามีอีกก็จะเอาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็เลยจบทุกคนก็รู้ความจริงทุกฝ่ายอีฝรั่งยูทูบเบอร์ก็ไปเคลียร์กับเมียตัวดีของตัวเองเรียบร้อยแต่มันก็ไม่หยุดแค่นั้นนะสิคะพวกเราปรออันนี้แค่รอบแรกที่เมียหลวงจับได้นะพวกเธอเดี๋ยวรอบใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆกำลังจะตามมานะคะหล่อนอย่ารู้มันว่าโรงพยาบาลสื่อหัวใจมันคืออะไรรอเลยนะคะซึ่งงานนี้ชาวเผือกทั้งหลายก็พากันตั้งหน้าตั้งตารอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะมีคลิปแฉด้วยหรือไม่ก็ต้องติดตามเผือกกันต่อไปนะครับ